การกระตุ้นอีมานก,กันเสียง,งผมก็ยังยังหล่อเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> จากตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวกันรอหัวคายรอนครับครับกใ็ในเรื่องราวของการการขัดเกลาจิตใจนะท่านพี่น้องเด, <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องคำว่าตาซาววูฟเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันในตอนท้าย ว่าคำาาว่าต่อสูเนี่ยที่มาที่ไปแล้วก็ในในในหลักเกณฑ์การใช้คำนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าในตอนต้นเนี่ยเรามาคุยในเรื่องของการการขัดเกลาการขัดเกลาจิตใจตรงนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะสำคัญนะแล้วก็เราเราจำเป็นที่เราจะต้องมามาพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าลอทธสุภานุวตาลาเนี่ยได้ได้ทำการทำการสาบานเอาไว้ถึง ถึงกับกับสิบเอ็ดอย่างแล้วพระองค์ก็ได้บอกว่าออเดออัฟละฮคมันซักกาฮะแท้จริงใครก็ตามที่ได้ได,ได้ได้ขัด,ข,ดขัดเกาจิตใจเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะในซูรออะชัมส์อลลอตาลาได้สาบานได้กับอะไรฮะวัชชัมส์สาบานได้กับดวงอาทิตย์วัดูฮาฮ่แล้วก,แวก็แล้วก็แสงของมันวัลกอมรีอีดาตาลาฮะแล้วก็สาบานด้วยกับ ดวงจันทร์เมื่อมันได้มันได้มีการทอแสงขึ้นมาวันนาฮาริอิดาจัล,ลาฮาและสาบานด้วยกับกลางวันเมื่อมันได้มันได้มีการมีการชัดแจ้งขึ้นมาวันไลรีอิดายักษ์ชาฮาแล้วสาบานด้วยกับในายามกลางคืนเมื่อมันได้มีการปกคลุมวัสมะวามาบานาฮาและอัลลอฮ์ตาลาก็ได้สาบานด้วยกับชั้นฟ้าแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ตาราได้สร้างมันมาวันอลัลวามาตาะฮาแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็สาบานด้วยกับ พื้นดินวามาตหาหาและสิ่งที่อยู่บนหน้าพื้นดินวานักซิววามาสาวาหาและสาบานด้วยกับชีวิตหนึ่งและสิ่งที่ให้ชีวิตนั้นมีขึ้นมาฟาอัลฮามาหาฟูจูราหาวัตักวาหาและพระองค์ก็ได้ให้ชีวิตนั้นเนี่ยมีทั้งอะไรฮะมีทั้งฟูจูราหะมีทั้งสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีฟูจูวัตักวาหาแล้วก็ทั้งสิ่งที่เป็นเป็นความยำเกรงต่อรัศุบฮานนตา,าลาอรัตตาลาได้บอกว่า ในการที่พระอ,องค์ได้ได้มีการมีการมีการสร้างชีวิตขึ้นมาพระอ,องค์ให้มีอยู่สองสิ่งคือหนึ่งการการมีความยำเกรงต่อลอสซาานนตาลาแล้วก็สองการเป็นคนที่อยู่ตรงข้ามตรงข้ามกับคําว่าคําว่ายำเกรงและอลอาตาลาก็ได้กล่าวว่ากอดดอัฟละฮามันซักกาฮะแท้จริงใครก็ตามที่ได้ได้ทำการขัดเกลาชีวิตเนี่ยขัดเกลาจิตใจเนี่ย,ขเ,ยเขาจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ ได้รับชัยชนะทั้งในโลกดุนยาคำว่าคำว่าฟาลาห์เนี่ยนะพี่น้องเทลออสสะฮานอวลตาลาบอกก็เดออัฟลาฮคำว่าฟาลาห์เนี่ยเราลองดูแมก้กระทั่งในใน,ใน,ใ,นในตอนที่เราเราได้ยินเสียงอาลานเนี่ยอาัลลอฮ์ตาลาให,ให้ให้ท่านอนับดุลสลอมซันลำให้ให,ให้ให้บรรดาสาบาทำการอาซานแล้วบอกว่าใยาอัลสลซาลาใยาอัลฟาลามาสู่จงจงรีบเร่งมาสู่การละหมาดแล้วก็จงรีบเร่งมาสู่มาสู่ความสําเร็จมาสู่การ การได้รับชัยชนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอเล็กซ์สบฮาน์นัวตานะได้ใช้คําว่าฟาลาเช่นกันหมายความว่าก้อนอัฟละฮฮมันซักกาฮะแท้จริงใครก็าตามที่ได้ทําการขัดเกลาจิตใจขัดเกลาจิตใจของเขาเขาจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับความสําเร็จได้รับความชัยชนะทั้งในโลกดุนยาและในโลกในโลกอาเครอแล้วในการที่เราจะขัดเกลาวจิตใจของเราเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราได้ได้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของการการขัดเกลาวจิตใจ บางครั้งเราจะเราจะเข้าใจไปว่าการขัดเกลาจิตใจเนี่ยเป็นเป็นของพวกอของของพวกซูฟีเท่านั้นของพวกเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยในอิสลามเนี่ยอิสลามส่งเสริมเราให้มีการมีการขัดเกลวจ,จิตใจแล้วเอเล็กซุบานัวตาลากล่าวว่าในอายะนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเลยได้มามามา,มาวางวางกฎเกณฑ์ว่าเวลาที่เราเราอยากจะทําการขัดเกลวจิตใจเนี่ยวิธีการที่เราจะขัดเกลาจิตใจของเราเองได้เนี่ยมันมีมีเส้นทางอย่างไร มีวิธีการอย่างไรประการที่1นนะการขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยประการแรกเลยนะถ้าเราอยากจะขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้รับชัยชนะทั้งในโลกดุนยาและอาเครอนเนี่ยประการประการแรกเลยให้เรารู้ว่าผู้ที่จะทําให้หัวใจของเราบริสุทธิ์สะอาดได้เนี่ยคืออัลลอฮ์สุบฮานูอัตตาราเท่านั้นอัลลอฮ์ตาราได้บอกว่าบบลิลลาหูยุซกกีมายชะอัลลอฮ์สุบฮานูอัตตารานั้นเป็นผู้ที่จะทําการยุซักกีมายชะ ทำการขัดเกลาบุคคลที่อัลลอฮฺตาลาทรงประสงค์ว uh um ah ่าเราลาฟุตุลลอฮฺเอะไลกลุมะรอห์มะตุฮูมาซากามินกุมินอะฮัดินอับาดะถ้าหากว่าไม่มีความปวดปานจากอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาและถ้าหากว่าไม่มีความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาเนี่ยจะไม่มีใครที่จะได้รับการขัดเกลาเด็ดขาดเลยวลาากินนั่นรอฮะยุซักกีมายชะแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลานั้นพระองค์จะทรงขัดเกลาบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาทรงประสงค์อีกอายะนึ่ง ในส ah ุรนภูกระดับ Allah ัลละด้บอกว่า ولكن ا ل กุมุลอีมาน م ا ل إ ซย ا น و ฮูฟีกุลูบิกุมแต่ว่า Allah ัลลาเนี่ยได้ให้ให้อีมานเนี่ยเป็นที่รักของพวกเจ้าว و ฮูฟีกุลูบิกุมแล้วให้อีมานเนี่ยมันเข้าไปสู่หวัวใจของพวกเจ้า و ك ฮะอิลัยกุม ض ลกุฟรวัลฟูซูก آ ن ا ل أ ن ยานและพระองค์ก็ได้ให้ให้ใหไรฮะให้ความให้ความรังเกียจให้ความไม่ไม่ชอบไปยังพวกเจ้าเนี่ย คือการไม่ชอบการปฏิเสธวันฟูซูกวันอิสยานแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของการการทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วการทําสิ่งที่เป็นเป็นการฝาา่าฝืนอูลาอิกาหุมุตรอชีดูนอเลตตาลาได้กล่าวถึงบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยว่าอูลาอิกาหุมุตรอชีดูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือบุคคลที่ได้รับการชี้นำฟอดลัมมีนัลลอฮิวเนี่ยมานี่เป็นความโปรดโปรดป,ป,ปานที่มาจากเอเลสฮานโนตาลา และเป็นเนี่ยมาเป็นเนี่ยมาเป็นเป็นความเป็นเป็นความปวดปานที่มาเจ้าลอสสุฮาโนตาลาเป็นเนี่ยมาที่มาเจ้าลอสสุภา,านโนตาลาวัลลอฮุอัลีมุลฮะกีมและอลอ์ตาล,ลา,ลาลนั้นพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่ผู้ทรงรู้ผู้ทรงปริชาญาณผู้ทราางฮะกีมฮะกีมคือมีมีฮิกมะฮิกมะหมายความว่าวัดเขาใชฟีมะฮัลเลยคือการที่อลอ์สุภาโนตาลานั้นพระอ,องค์ทรงรู้ว่าควรจะวางสิ่งใดให้ให,ให้ถูกที่ของมัน อีกอายะห์นึ่งอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ายะมุนนูนอะไรกันอัสลามูพวกเขาทั้งหลายได้ยะมุนนูนอะไรกพวกเขาทั้งหลายได้มีการมีการมีการอะไรฮะบอกเรื่องบุญคุณกับกับเจ้าในการที่พวกเขาทั้งหลายได้รับอิสลามาอุลลาตมุนนูาอะไรจงก่าวเถิดมุฮัมมัดว่าไม่ต้องมามีบุญคุณอะไรกับฉันหรอกบลิลลาฮุยะมุนนูอะไลกุมอันฮะลาคุมลิลอีมานอินกุนตุมซอดีกอนแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาเน จะเป็นคนที่เป็นผู้ที่อะไรฮะให้ความปวดปานกับพวกเจ้าหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะมาจะทําการขอบคุณจะทําการให้ให้รู้ว่าเนื้อม,มานั้นมาจากมาจากใครเนี่ยไม่ต้องมาขอบคุณท่านอับดุลลอฮ์อะลต่านลัมแต่ให้รู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานูอ์ตาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความปวดปานกับพวกเจ้าอันฮาดากุมลิลอีมานในการที่พระอ,องค์ได้ให้พวกเจ้าได้มีอีมานชี้แนะทางนําพวกเจ้าเนี่ยไปสู่การการมีอีมานอิงกุลตุมซอดิกาอิน หากพวกเจ้าทั้งหลายได้เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สัตย์จริงนี่คือประการแรก <c oughs> ประการแรกที่อรรถสบานุตาลาได้บอกกับเราบอกให้เราได้รู้ว่าผู้ที่จะขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยคืออรรถสภานุตาลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจะต้องรู้ได้เนี่ยก็คือคืออะไรฮะสิ่งหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือเวลาที่เราจะขอความปดปาน เวลาที่เราจะขอให้จิตใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ผุดท,ทองเนี่ยให้เราขอจากใครให้เราขอจากลอสุภานุวตาราให้เราขอจากลัสุภา,านุวตาราและพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ให้ให้การการมีจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยกับเราหมายความว่าแรกเริ่มในการที่เราจะพยายามขัดเกลาจิตใจเนี่ยให้กลับไปหาลอสุภา,านุวตาราวันนี้ใครมีความรู้สึกว่าเราอีมานอ่อนเราต้องการการการฟื้นฟูทางใจคือแน่นอนฮะอีมานเนี่ยจะมี มีขึ้นแล้วก็มีลงเพราะฉะนั้นการมีความต้องการในการที่จะขัดเกลาจิตใจเนี่ยทุกคนมีความต้องการทั้งนั้นอันนี้คือประการแรกประการที่สองสำหรับคนที่มีความต้องการในการที่จะขัดเกลาจิตใจของเขาเนี่ยประการที่สองก็คือการเอาใจใส่กับการขอดุอาเอาใจใส่กับการขอดุอาเพราะดุอานั้นคือกุญแจที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จไปสู่ชัยชนะ ชาวสลับบางคนได้บอกว่าถ้าอัมมัลตุเคลฟาอิซาฮัวอับวาอับวาบุนแกเซีเนาะฉันได้พยายามพยายามที่จะวิเคราะห์พิจารณาหาหาอะไรฮะหาสิ่งที่เป็นความดีงามแล้วพอเวลาค้นหาไปแล้วเนี่ยพบว่ามันมันมีมันมีประตูอยู่เยอะแยะมากมายมีเส้นทางในการที่จะเรียนรู้ความดีงามเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็บอกว่าอัสซาลาตุเคล วาส,สยามุคยรวัส,สดะก็ตุคัยรการละหมาดก็เป็นเรื่องดีการถือศีลอดก็เป็นเรื่องดีการสอดะก็การบริจาคก,ก็เป็นเรื่องดีวบ,บรุ่นวาลีเดนคยรและการทำความดีต่อพ่อแม่ก็เป็นเรื่องดีวะอลิมตุอันนาซาลิกะกุลหูบิยดิลละแล้วฉันก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยทั้งหมดเลยนะ อยู่ในน้ามือของอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาหมายความว่าการที่เราจะได้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสําเร็จอะไรได้นอกจากเราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาดังในดังในอายะห์ดะกาลังดังในอายะห์ที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาได้บอกว่าอิยาแกรนาบุตวาอิยาแกรนสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะทําการไอบาดนะและเฉพาะอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาเท่านั้น ที่เราจะทําการขอความช่วยเหลือหมายความว่าไอบาดาของเราเนี่ยต้องการการการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาเวลาที่เราทาจะทําการไอบาดาเราต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาให้เราสามารถทำทำทำไอบาดาตรงนั้นได้แล้วแล้วพอเวลาที่เรามีมีการขอความช่วยเหลือมีการขออุอาตอ่ออัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาเนี่ยความตะกับ,บุตรความหยิ่งพยอง การที่เรามีความมั่นใจในตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่สามารถทําสิ่งนั้นได้เราทําสิ่งนี้ได้เราทําสิ่งนั้นได้แล้วคําต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปจากตัวเราจากการที่เรามีความมั่นใจว่าสิ่งนี้ฉันทําขึ้นมาเองอันนี้ฉันทําขึ้นมาเองอันนี้ฉันทาขึ้นมาเองเวลาที่เราจะคุยกับใครจะยกตัวอย่างใครเราจะยกอย่างตัวเราเองอยู่เสมอแต่เวลาที่เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยมันมาจากลัทธิวาตานาแล้วเราจะรู้จักการถ่อมตนแล้วเราจะรู้จักการ การเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปหาลอสวาโนอตาลากลับไปหาพระองค์แล้วก็รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทําการให้เราชาวซาลัฟบางท่านได้บอกว่าฟาไอคอนตุอันนัดดุอามิฟตาฮุกุลลิคยรแล้วฉันก็เลยมีความมั่นใจว่าดูานั้นเป็นกุญแจที่จะไขความดีทั้งหมดเลย พี่น้องครับมีหะดิษอยู่บทหนึ่งที่ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าอัดดวะโมคุลไิบาดะดูอานั้นคือมันสมองของไอบาดะหะดิษนี่อหลเป็นสายได้งานที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้แต่มีหะดิษที่แข็งกว่านี้อีกฤทิ์ที่มีความมีความมั่นใจกว่านี้อีกหรือว่าเป็นคำศัพท์ที่มั่นคงกว่านี้อีกก็คือท่านนมีสอรอฮุอะไรซัลลัมได้บอกว่า อัตดูอาฮุวาลาอิบาดะดูอานั้นคืออิบาดะหมายความว่าไงฮะเหมือนดังที่ท่านนาบีสุลตาน้อยสลัมได้บอกว่าอัลฮัจญูอรอฟะอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือก,การตักเตือนกันถ้าไม่มีการตักเตือนกันคือไม่มีศาสนาอัลฮัจญูอรอฟะถ้าไม่มีการบุกุฟที่อัลรอฟะคือไม่มีการทำฮัตอัตดูอาฮุวาลาอิบาดะดูอานัคืออิบาดะหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการขอดูอ้า แสดงว่าไม่มีอิบาดาแล้วถ้าเราเอาใจใส่กับกิจวัตรของเราแต่ละวันเนี่ยตลอดทั้งวันของเราเนี่ยเราจะพบว่าทั้งอากาศทั้งบทรำลึกทั้งอะไรเนี่ยเต็มไปด้วยการขอดุอาต่อ,อรับฮานาตาลาเต็มไปด้วยการสรรเสร,สริญแล้วก็การขอดุอาต่อ,อรับฮานาตาลาแม้กระทั่งในตะชาขุดครั้งสุดท้ายมิจต่ดอุอามิจตการขอดุอาต่อ,อสับฮานาตาลาเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเราทํไอบาดาแล้วเราไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังขอดูอาต่อลัชสมาโนตาลาอยู่ให้เรารู้ว่าไอบาดาของเราเนี่ยกําลังมีปัญหาพยายามขอดูอาต่อรัชสมาโนตาราให้พระองค์ได้ให้ไอบาดาของเราเนี่ยมันดีขึ้นให้เรามีความมีความมีรสชาติในการทาไอบาดาต่อรัสุมาโนตารามากขึ้นนและหนึ่งใน ิ่งที่ท่านนบ,บีสุลต่านได้ให้เราให้เราทำการขอที่มีบันทึกในในโซเฮียมุสลิมท่านนบ,บีได้บอกว่าท่านนบ,บีได้ขอดุอานะว่าอัลลอฮุมัสลิฮลีดีนีอัลลัติฮัวอิสมาตุอัมรีอัลลอฮ์ขอพระอ,องค์ทรงแก้ไขเรื่องศาสนาของฉันที่มันคือคือสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันในกิจการต่างๆของฉัน ว, عل, ว, عل, ว่าจะว่าวะอัลิฮลีดุนยายัลตีฟีฮามาอาชีแล้วขอพระอ,องค์ทรงแก้ไขเรื่องของดุนยาของฉันเนี่ยซึ่งเป็นดุนยาที่เป็นที่ที่ฉันใช้ชีวิตอยู่ในนี้หมายความว่าขออนุอาในเรื่องของให้ศาสนาเนปะ็นตัวป้องกันเราแล้วขออนุอาให้ให้ดุนยาให้ละตาลาให้เราเนี่ยอยู่ในดุนยาที่ดีคือมีม,มีมีการใช้ชีวิตที่ดีในโลกดุนยาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยา วอสเลฮ์ีอาเครตีอัลลตีฟีฮามาอาดีและขอพระอ,องค์ทรงแก้ไขในเรื่องของอาเคร์ของฉันที่มันจะเป็นที่กลับของฉันคือขอทุกอาให้รักตาลาแก้ไขกิจวัตรประจําวันของเราขอให้พระอ,องค์แก้ไขในเรื่องของการดําเนินชีวิตในโลกดุนยาของเราขอให้พระอ,องค์แก้ไขในเรื่องของอาเคร์ของเราที่เราเราจะต้องกลับไปวอจัเลลไฮยาตตซียาดัตตัลีฟีกุลลีเคยและขอให้พระอ,องค์ได้ทําให้การมีชีวิตเนี่ยมันเป็นการเพิ่มภูนความดี ว่าจะอาลิลมาอัลลอฮฺฮะตันลีมินกุลิชัฟและขอให้การตายเนี่ยเป็นการที่ฉันได้พักผ่อนจากทุกสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหมายความว่าถ้าหากว่าถึงเวลาที่ฉันต้องตายเนี่ยขอให้ฉันตายไปบนบนอะไรฮะบนความดีงามโดยที่ไม่มีความชั่วติดตัวไปให้ฉันเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีดูนะว่าท่านเบบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คําว่าอะไรฮะอัลลอฮุมั่อัสลิฮฺอัลลอฮุมั่อัสลิฮฺอัลลอฮุมะอัลิ ขอร้องสง์แก้ไขขอร้องสง์แก้ไขขอร้องสง์แก้ไขแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีความผิดมีการบาปมีการทําบาปมีความผิดพลาดเราจึงดูอาต้นนี้เนี่ยเป็นดูอาท่านนบีให้เราขอในยามในยามเชา้าเป็นหนึ่งในอัศการยามเชา้าดังที่ท่านนบีได้บอกอเราว่ากุลรูปมนีอาดมคอบตอมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความผิดกันหมดเลย ว่าคอยรุ่นคอตโตอีนัตตะวาบุญแต่ว่าคนผิดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือใคระอัตตะวาบุนคือคนที่ทําการเตาบัตตัวคนที่ทําการกลับตัวกลับใจแล้วในหะดิษบทนี้เนี่ยที่มาถึงโดยมัมุสลิมเนี่ยท่านอบีาาสอโลลฮะมัสลามบอกให้เราขอขอแก้ไขขอร้องทรงแก้ไขให้ฉันหน่อยแก้ไขเรื่องาศาสนาแก้ไขเรื่องทุนยาแก้ไขเรื่องอาเะหอขอร้อทรงแก้ไขชีวิตของฉันให้มันดีขึ้นซึ่งคํานี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่า ชีวิตเราเนี่ยต้องการการพัฒนาต้องการการการขัดเกลาต้องการ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 ขัดเกลาให้มันดีขึ้นและหนึ่งในหนึ่งในสิ่งท่านบานบีสุลต่านมให้เราทําการขออุอาซึ่งเป็นดุอาในตอนที่เรารู้สึกว่าเรามีความยากลําบากเนี่ยท่านนบีให้เราขอว่าอัลลอฮุมมะรัมมะตะกะอัรจูโอ้เหรอความเมตตาของท่านเนี่ยฉันหวังในความเมตตาของท่าน ฟาลาตะกิลนีอิลานฟซีตารฟตาตนอย่าอย่าให้ฉันมีความมั่นใจในตัวเองเลยคืออย่าให้ฉันมีการมอบหมายกับตัวเองวาสเลฮลีชาหนีกุลละขออัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ที่แก้ไขเรื่องราวต่างๆฉันให้หมดเลยหมายความว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยขออัลลอห์แก้ไขให้หมดเลยลาอิล h าฮ l อ il ิลล และเราก็บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกการไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาจากัดิษบทนี้เนี่ยให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาจะเป็นผู้ที่คอยแก้ไขเรื่องเราในการดําเนินชีวิตของเราให้เราทั้งหมดเลยฮัดิษหนึ่งที่ท่านอับดุลลวะสัลลัมได้ได้บอกบอกกับบรรดาสหาบะาว่าอิฮริสอัลลอฮฺมาฟะวอัสต่าินบิลล จงเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าอิฮาริสอาลามายัมฟองจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าวัตสอินบิลละและจงขอความช่วยเหลือกับอเล็กซ um ์สปาโนวิตาลาหมายความว่าสองสิ่งนี้ต้องอยู่ด้วยกันหนึ่งอฮาริสจงเอาใจใส่คือจงปฏิบัติ <c oughs> สองวัตสอินบิลละจงขอความช่วยเหลือจากอเล็กซ um ์สปาโนวิตาลาหมายความว่าสองสิ่งอยู่ด้วยกันเลย ขอความช่วยเหลือตอ่อรอแล้วก็มีการปฏิบัตินี่คือแนวทางของอิสลามที่อิสลามสอนเราหลายๆคนนะฮะออกจากแนวทางไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลยบางคนบอกว่าฉันมอบหมายตอ่อรอบางคนบอกว่าชีวิตของฉันเนี่ยฉันมอบให้อัลลอฮ์สุฮานาูอัตตาอัลลอฮ์ตาลาจะเป็นผู้ที่แก้ไขชีวิตให้ฉันทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยอันนี้คือเอียงไปด้านหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งปฏิบัติด้วยความมั่นใจในตัวเอง ว่าอะไรก็ตามฉันจะแก้ปัญหาด้วยกับตัวงฉันเองให้ได้และคนเหล่านี้เนี่ยชีวิตเขาเต็ไมไปด้วยความเครียดแล้วคนในพอเวลาที่ไม่ขอความช่วยเหลือต่อร้อสุภานูาตะลาเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าในการที่จะขอความช่วยเหลือด้วยกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็คิดว่าเขาจะดาเนินชีวิตด้วยกับตัวงเขาเองจะเก็บเก็บสเสบียงเพื่อตวงเขาเองแล้วใช้ชีวิตด้วยกับตวงเขาเองจะไม่พึ่งพาใครพี่น้องอะ สิ่งนี้คือสิ่งที่จะพาเราไปสู่การสู่การทรามานหรือไปสู่การที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆนา,ๆน,านาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเราไม่รู้วิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตแบบแบบอิสลามแบบที่อิสลามได้วางมามนเลยทําให้เราเนี่ยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยพาพาเครียดไปหมดเลยแล้วสังเกตว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยซึมเศร้ามาจากอะไรฮะซึมเศร้ามันมาจากมาจากความว้าเหวเพราะเขามั่นใจในตัวเองสูง แล้วก็จะทําอะไรด้วยกับตัวเองให้ได้พอทําด้วยกับตัวเองให้ได้เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ต้องการพึ่งพิงใครทีนี้ชีวิตมันจะดิ่งลงเหวก็ต่อเมื่อในวันที่เขาไม่สามารถแล้วก็ไม่กล้าจะไปพึ่งพิงใครเลยสุดท้ายพึ่งอะไรฮะพึ่งความตายยอมตายดีกว่าที่จะไปขอคำปรึกษากับใครอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังกับบุตรหลานของเรานะมันคือแนวทางของอิสลาม ใครก็ตามที่ได้อยู่ในแนวทางของอิสลามในการขัดเกลาจิตใจเนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะหลงทางไปไปไปเป็นโรคอะไรที่มันมันมาจากความว้าเหวเพราะอิสลามไม่มีความว้าเหวอิสลามมีแต่ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาดำเนินชีวิตอยู่กับคนที่มีบุญคุณกับเราดำเนินชีวิตอยู่กับคนที่เราจะมีบุญคุณให้กับเขาคือนอกจากเราจะมี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 ผู้ที่ให้เราเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ด้วย ฝึกการเป็นผู้ให้เนี่ยครับค่ะมีคําถามนิดนึงนะคะคือถามมาว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานเป็นซึมเศร้าแล้วก็ไม่เอาศาสนาด้วยอาจารย์มีวิธียังไงแนะนํำไหมคะขอบคุณคนถามมากเลยนะช่วยๆกันผมพูดยาวไปนะผมแย่แน่เลยเนะี่ยน้องถามมาเรื่อยๆนะ วันนี้แหละพี่น้องจะเห็นผมพูดช้าๆบ้างแหละแก้วนี้มันหลอกนะผมต้องมีจานลองลองแก้วอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวขอคำถามอีกรอบหนึงครับค่ะคำถามคือลูกหลานเป็นซึมเศร้าค่ะแล้วก็ไม่เอาศาสนาด้วยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำยังไงให้เขากลับมาค่ะพยายามเราอันนี้ผมผมคิดว่า ปัญหาเนี่ยปัญหามาจากมาจากครอบครัวเพี่น้องสังเกตนะว่าอิสลามเนี่ยเอาใจใส่กับชีวิตครอบครัวมากมากเลยนะไม่มีศาสนาไหนหรอกที่จะมีมีคําสอนในเรื่องครอบครัวมากกว่าอิสลามศาส,สนาโดยมากแล้วเนี่ยจะเอาใจใส่กับเรื่องอะไรเรื่องอิาบาตนะว่า,าปฏิบัติแบบนั้นเรื่องนั้นทํำยังไงเรื่องนี้ทํอยังไงแต่อิสลามเนี่ยมีการเอาใจใส่กับเรื่องสถาบันครอบครัวอย่างมาก เพราะว่าท่านลลอับดุลเลาะยสลัมเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮฺตาราเนี่ยรู้ว่าถ้าหากว่าสถาบันครอบครัวดีเนี่ยสิ่งอื่นมันก็จะดีตามมาด้วยคือถ้าเราสามารถทําทําตีกรอบบางคนเนี่ยพอเร,เราเราพยายามที่จะคุยกันแก้ปัญหากันในในปัญหาระดับชาติระดับโลกใครจะเป็นแชมป์บอลโลกคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปยันนั่นเลยแต่ว่าลืมในการที่จะจะทําให้ทําให้สถาบันครอบครัวของเราเนี่ยมันดีขึ้นพี่น้องฮะถามว่า เด็กเนี่ยเราเราต้องเราต้องพยายามทำทำความรู้จักกับกับเด็กในวัยที่วัยที่เขาต้องการเราอย่าไปทำความรู้จักกับเขาในวัยที่เขาไม่ต้องการเราหนะมเวาว่าไงฮะคือเด็กเด็กเนี่ยมันจะมีจะมีวัยของเขาวัยที่เขาเขาจะตามพ่อแม่วัยที่เขาจะเขาจะติดเลยจะร้องตามจะอะไรตามเนี่ย เราพยายามที่จะอยู่กับเขาให้ได้ให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาให้เขาไปเยอะคือรู้ว่าอย่าไล่เขาอย่าทําเป็นอย่าทําเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จับต้องไม่ได้อย่ามาเข้าใกล้เราอย่ามาอะไรเราเนี่ยใส่โต๊บขาวเงี้ยลูกวิ่งเข้ามาเงี้ยอย่า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 มักบสีขาวเดี๋ยวเปื้อนอย่าให้ความรู้สึกของคาแบบนั้นแล้วเขาแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยอยู่กันอยู่กันคนละโลกแต่เราเนี่ยอยากจะได้เขาตอนไหนฮะเราอย่าไปอยากจะได้เขาในตอนที่เขาโตมาแล้ว พราะตอนเล็กๆเนี่ยตอนที่เขาเดินตามเราตอนเล็กๆเขาตามเราไปมัสยันไปมสัสยิดเนี่ยเขาตามเราดึงมาเพื่น้องให้ให้เขาตามมาถ้าหากว่าตอนที่เขาตามเราแล้วเราไม่เอาเขาเนี่ยเวลาเขาโตโมาเนี่ยเขาก็ไม่เอาเราอันนี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะาก้าฝากคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเนี่ยต้องให้เวลาแม่เนี่ยคือคนที่ต้องต้องอยู่กับลูกต้องดูแลลูก จริงอยู่ว่าในการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเรามีการทํามาหากินมีการทํางานใช่ไหมฮะบางทีทํางานสองคนเลยได้เงินเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จในการใช้ในการในการใช้ในการใช้ชีวิตไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการการดูแลลูกกลายเป็นว่าสมมติกลากด้วาสมมติลูกลูกโตครูเนี่ยเอาดีไม่ได้วางัันอันนีนะ้เราต้องร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาคือถ้าเรามีความมั่นใจนะ มั่นใจว่าริสกีเนี่ยมาจากลอสซบาโนวตาลาเราต้องมั่นใจเลยว่าตอนที่เราเราอยู่ในคันทั้งมารดาได้สี่เดือนเนี่ยอัลลอฮตาราได้ทําการเลยฝายุมารุบิอัลเบกัลิมาตใช้มาลาไรกันมาทําการบันทึกสี่อย่างกัสบีร ah ิสกีฮีวาอัจละฮีวะมาม์ลีฮีวาสกียุนอัสัยบันทึกริสกีว่าริสกีเนี่ยปัจจัยที่เราจะได้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนตายเนี่ยเราจะยังไม่ตายเราจนกว่าจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์และทุกคนมีริสกีของตัวเอง บางทีเวลาที่เรามีเรามีลูกมีเต้ามาเนี่ยเราคิดว่าเขาจะมาแย่งดิสกีของเราไม่ใช่นะเขามาในมีดีสกีของเขาแค่บางครั้งผ่านเรามาแค่นั้นเองวันนี้เราทํางานสองคนทั้งสามีภรรยาเลยไม่มีใครดูลูกลูกส่งโรงเรียนรุ่นบานส่งเรียนโดยที่ไม่มีไม่ไม่มีเวลาให้แม้แม้แต่นิดเดียวพอถึงเวลาแล้วเป็นไงฮะสิ่งที่ตามมาก็คือ ถ้าหากว่าเขาไปเจอคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาอัลฮัมดุลินละเขาผ่านแต่ถ้าเขาไม่เจอใครแล้วชีวิตเขามีแต่ความมีแต่ความว้าเหวมีแต่การมีแต่การที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีใครจะคอยคอยสมานใจให้กับเขาคือแน่นอนนะโรคนี้นจะตามมาดังที่เราคุยกันไปนะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมันมาจากความว้าเหวไม่มีใครเวลาที่เรามี เรามีคนที่คอยมาคอยมามาสมานใจเราประการแรกเลยคืออ,อ,อยู่กับอลอสมพนวุตาให้ได้และประการที่สองก็คืออยู่กับคนใกล้ตัวเราให้ได้ให้รู้ว่าใครที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดแล้วก็ตอบแทนบุญคุณกับคนที่เขามีบุญคุณกับเรามากนั่นแหละเพราะฉะนั้นในคําถามเนี่ยก็คือคือว่าถ้าหากว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีไม่มีอะไรฮะไม่มีไม่มีศาส,สนาพยายาม ให้เขาหันเข้ามาสู่ศาสนาให้ได้มากที่สุดหาสังคมให้เขาปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมเนี่ยสำคัญมากหาสังคมให้กับลูกหลานเราให้เขาได้อยู่ในสังคมที่ดีแม้ข้า่งตัวเราเองเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเราเองเนี่ยนะจะยืนหยัดได้ด้วยกับตัวเราคนเดียวนะเรายืนหยัดไม่ได้เราได้กับคนเดียวเนี่ยเราจะยืนหยัดได้ด้วยกับคนรอบข้างด้วยกับการอยู่เป็นจะมาเพราะนั้นเราก็ต้องหาสังคมให้กับตัวเอง ที่เป็นสังคมที่ดีแล้วเราก็จะได้ได้รับสิ่งที่ดีงามลูกหลานของเราเนี่ยเราก็ต้องหาสังคมให้กับลูกหลานของเราลูกหลานเราจะได้ได้รับได้รับสิ่งที่ดีงาม <bones. S 3> <Allāh. S 1> วันนี้ที่สําคัญในในในใ,ในคำถามของพี่น้องนี้ก็คือเราต้องเราต้องหาศาสนาให้เขาให้ได้เราต้องให้เขาหันมาสู่สู่แนวทางที่ที่เที่ยงตรงให้ได้คือคนเราเวลาเวลามีศาสนาแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ม <Sony> ีทางที่จะ ใ่เข้าไปแล้วเวลาให้เขาเรียนรู้ศาสนาเนี่ยให้เขาเรียนรู้แบบแบบเป็นระบบนะให้เขาให้เขาเข้าใจว่าอะไรสําคัญบางทีการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยนะเราเราเรียนรู้ไม่ไม,ไม่ไม่เรียงลาดับว่าอันไหนสําคัญที่สุดแล้วอันไหนสําคัญแล้วอันไหนสาคัญรองลงมาเพราะอะไรฮะเพราะในการปฏิบัติของเราเนี่ยในการอิบาดัต่อเราสาคัญอันดับหนึ่งประการที่สองก็คือการปฏิบัติการทําดี กับคนใกล้ตัวของเราและคนใกล้ตัวเราที่เราต้องทําดีมากที่สุดก็คือใครฮะก็คือแม่ถ้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะรู้ว่าเขาจะต้องทําดีกับพ่อแม่นะเขาไม่ซึมเศร้าหรอกเพราะเขามีอะไรทําแต่เขาไม่รู้คือบางทีเราเราต้องเราต้องตัดตรงนรื่ไปว่าถ้าเป็นคําสั่งจากอเลสฮานโนตาลามาเนี่ยเราต้องทําบางคนคิดว่าอย่างเช่นอ,อ เอาล้อตาลาสั่งให้เราทำดีต่อพ่อแม่คนมึกพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงฉันมาฉันไม่ทำพี่น้องอยา่าไปคิดว่าเราทำดีกับเขาเพราะว่าต้องการให้เขาตอบแทนเราเพราะาเขาทำให้เราแต่เราทำดีกับเขาเนี่ยเพราะเอาล้อตาลาสั่งเอาล้อลตาลาสั่งให้เราทำดีเขาเราก็ทำเห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนแต่งภรรยาภรรยาเนี่ยบางทีบอกสามีฉันไม่ได้เรื่องไม่นั่นไม่นี่นะจานามีนมาแล้วนะเดี๋ยวผมก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะะจานามินอ๋อยังยังนะ ยินดีต้อนรับนะครับอาจารย์อามีนเสริมนะเมื hmm. ่อวานเมื่อวานอาจารย์อามีนโทรมาคุยกับผมนะผมก็ผมก็เสียงอย่างนี้แหละอาจารย์ถามนึกว่านึกว่าใครโทรนึกว่าใครใช้เสียงอ่คเขาก็เหมือนดังเหมือนดังที่เราเราจะทําตามคําสั่งของอลสวาหานุตาลาอย่าอย่าไปทําเพราะว่าเราจะตอบแทนคนคนนั้นแต่ให้ทําเพราะอะไรฮะทำเพราะว่าอเล์ตาลาเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งเรามา สั่งให้เราปฏิบัติเราก็เลยมีการปฏิบัติเพราะนั้นเพราะนั้นพยายามพยายามนะพยายามให้เขาได้ให้เขาได้หันกลับมาสู่ร่องรอยของศาสนาให้ได้นะครับแล้วแล้วหนึ่งในหนึ่งในดูอานะฮะที่ท่านอบีสอนเราของไอ้อะไรวะซสัลล,ลัมได้ให้เราขออยู่เรื่อยๆในการในการทั้สกียาในการขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยก็คือ อัลลอฮุมมอาตินัฟสีตักวาฮาโอ้อลอขอพระองค์ทรงให้ให้ชีวิตของฉันเนี่ยมีความมีความยำเกรงต่อพระองค์ด้วยวาซักกีฮาอันตะคอยรุมันซักกาฮาและขอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทําการขัดเกลาจิตใจของฉันหน่อยเพราะว่าท่านเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ขัดเกลาจิตใจที่ดีที่สุดอันตาวลียูฮาวามอลาฮาอลอตลาเป็นผู้ที่เป็นเป็นผู้ที่ดูแลดูแลหัวใจของเราเพราะฉะนั้น การขอดุทิต่อลอสุบฮานุวตาลาให้หัวใจของเราได้รับการขัดเกลา่ยจึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีุลอลาะของอิลราฮิมสั้นลำได้บอกกับเราและอีกประการหนึ่งก็คือให้เรารู้ว่าเราเนเป็นผู้ที่มีความมมีควาต้องการต้องการจากใครต้องการจากลอสุบฮานุวาตาลาลอสตาลาได้บอกว่ายาอายุฮันนาอันตุมุลฟุกรออิลลัลลอฮโอมนุษย์ทั้งหลาย พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่มีความต้องการไปยังอลัลลอฮ์สุบฮาหนุวะตาลาวันลอฮูวันรอนียุลฮามีดและอลัลลอฮ์สุบฮาหนุวะตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ผู้ที่ทรงมีความมีความมั่งมีมีความพอเพียงและก็ได้รับการสรรเสริญอาชะยุสฮิบเกุมวยยะติบิขั้นกินยาดีดหากพระองค์ทรงประสงค์เนี่ยพระองค์ก็จะให้พวกเจ้าเนี่ยหมดยุคกันไปแล้วพระองค์ก็จะให้มีสิ่งถูกสร้างใหม่ขึ้นมาคือให้มีชนยุคใหม่ขึ้นมา ว่ามาดาลิการัลลอฮิบิอสลิสและสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาลยคือไม่ใช่เรื่องอยากในการที่พระองค์จะให้ชนกลุ่มนึงเนี่ยหายไปแล้วก็ให้มีชนกลุ่มใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วในหะดีษอีกหลายๆบทที่ท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เรามีความมีความเ,เข้าใกล้อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาขอให้อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยให้เรา ในหนังอกุศีบทหนึ่งนะที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ายาไอบาดีกุลลุกุมดอลุนอิลามันฮาไดตุฮูฟัสต้าฮดูนีอะฮดีกุมโอ้บาวของฉันพวกเจ้าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่หลงทางนะนอกจากคนที่ฉันให้ทางนำฟัสตาฮดูนีอะฮดีกุมแล้วก็ดังนั้นจงขอทางนำจากฉันแล้วฉันจะให้ทางนำสำนวนนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่บนทางนำหรือไม่อยู่บนทางนำเราต้องขอทางนำจากอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาเสมอ ดังที่เราคุยกันไปนะฮะว่าอะไรก็ตามที่เราจําเป็นต้องเราจําเป็นอย่างมากเนี่ยอัลลอฮ์ตาราจะให้เราจะให้เรามากการขอทางนําก็เหมือนกันขอให้เราได้รับทางนำเนี่ยเราต้องขอกันอยู่ประจำอัลลอฮ์ตาราจึงให้เราให้เราต้องขอกันอยู่อย่างมากวันหนึ่งในในใน,ในสุรฟาติฮะอิฮดีนัสเซรอตันมุสตาฟิมโปรดนําข้าพระองค์สู่ทางที่ทเที่ยงตรงทุกวันเราจะขอทางนําจากอัลลอฮ์สุบฮานุวัตารา,ท,า,าทุกวันเราจะขอให้อัลลอฮ์ตาราเนี่ยเป็นผู้ที่ ให้เราได้รับทางนําแล้วเวลาที่เรามีการมีการขอต่อพระอ,องค์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของพระอ,องค์แล้วเราก็จะไม่เหนื่อยกับการปฏิบัติอามมลยา um uh อิบาดีกุลุกุมยาอุนอิลลามันอัตอัมตูฮูฟัสตะตออิมูนนอตอิมกุมโอ้บ่าวของฉันทุกคนเนี่ยพวกเจ้าทุกคนเป็นคนที่หิวโหยนอกจากคนที่ฉันเนี่ยได้ให้อาหารเขาดังนั้นก็จงขออาหารจากฉันแล้วฉันก็จะให้อาหารกับพวกเจ้า สำนวนนี้ก็เป็นสำนวนที่ให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าปัจจัยยังชีพอะไรก็ตามที่เราได้มาเนี่ยเอเลสุบานุนตาลาเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ให้เรามาและเอเลสตาลาได้กล่าวถึงเรื่องของการการมีเครื่องนุง่งห่มอเลสตาลาได้กล่าวถึงเรื่องของการการที่เราจะได้ปัจจัยยังชีพมาและพระองค์ได้บอกว่ายาอิบาดีอินกุมตุขตตอูนบิลไลลิวันนะฮารว่าอันอักฟิรุตโนบะจะมีอันอ้อบาของฉันแท้จริงพวกเจ้าเนี่ยมีความผิดกันทั้งทั้งในายามกลางวันและก็ในยามกลางคืน และฉันเนี่ยเป็นผู้ที่อภัยโทษให้กับบาปทั้งหมดเลยフฟิรูนีอักฟิรละプุมดังนั้นเจ้าจงขออภัยโทษกับฉันแล้วฉันก็ทําการอภัยโทษให้กับพวกเจ้าเวลาเราขอต่อรัชสภานอาตลาอยู่ตลอดทีนี้ชีวิตของเราที่ดาเนินไปเนี่ยดำเนินอยู่กับรัชสภานนอาตลา แล้วในเรื่องของอดังที่เราได้คุยกันไปนะว่าเวลาที่เราอยากจะขัดเกลาจิตใจเนี่ยประการแรกก็คือให้เรารู้ว่าอาลัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่จะจะขัดเกลาจิตใจของเราอยู่ในอำนาจของพระอ,องค์ประการที่สองก็คือการการขอดุอานะอาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวะอิดาสะละกอิบาดีอันนีฟะอินีกอรีบและเมื่อบ่าวของฉันเนี่ยได้ถามเจ้าโอ้มมฮัมมัดถึงฉันก็ให้เจ้าบอกเขาไปว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้อูจีบุดาอวัดดาอีดาดาน ฉันจะตอบรับการขอดุอาของผู้ที่ทำการขอดุอาเวลาที่เขาได้ทำการขอดุอาอเฟลยัสตาจีบูลีวัลยุมินูบีลอัลหุมยอรชูดูนดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงทำการตอบรับต่อฉันไม่เขาตอบรับในการที่จะขอดุอาต่อลอสซาบานูตาลาเอาลอสตาลาเปิดมาให้กับเราแล้วว่าพราะองค์อยู่ใกล้ให้เราทำการขอวัลยุมินูบีลอัลหุมยอรชูดูนแล้วก็จงทำมีอีมานต่อฉัน หวังว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับได้รับทางนำพี่น้องครับสุดท้ายเรื่องการขอดุอาเนี่ยคําพูดของอุมัรบินคอตตอบเป็นคําพูดที่ให้เราได้ให้เราได้คิดอย่างมากอุมัรได้บอกว่าอินน ah ีลาอัจมิลฮัมมัลอิจามะวาลากินอัจมิลฮัมมัดดุอาฉันไม่หนักใจกับดูอาของฉันเนี่ยว่าจะถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับแต่สิ่งที่ฉันหนักใจก็คือ ฉันหนักใจว่าฉันจะขอดุอา์หรือเปล่าหลายหลายคนมัวแต่คิดว่าเวลาขอไปแล้วอัลลอฮฺตาราจะรับหรือไม่รับมันบอกว่าฉันไม่เคยใส่ใจตรงนั้นเป็นเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาแต่ฉันใส่ใจว่าฉันจะขอดุอา์หรือเปล่าเพราะเวลาเราคิดมากว่าอัลลอฮฺตาราจะรับไม่ดุอา์เราเนี่ยจนกระทั่งว่าเราไม่เคยแม้แต่จะทำการขออุอา์หรือว่าเวลาที่เราทําการขอดุอา์เนี่ยเราขอไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังขออุอา์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาราอยู่ การที่สามสำหรับคนที่ทําการขัดเกลาจิตใจของเขาเนี่ยหนึ่งในกฎเกณฑ์ที่สําคัญมากเลยก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานคือคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์แห่งการขัดเกลาจิตใจใครก็ตามอยากจะเปลี่ยนแปลงหัวใจของเขาอยากจะขัดเกลาจิตใจขเขาให้ดีขึ้นเนี่ยให้กลับกลับไปหาลอสซบฮานูว์ตาลาด้วยก,การกลับไปหาคัมภีร์ของพระอ,องค์ อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าละกอดมันนัลลอฮฺอัลลอฮฺมุมินีนอิบบะซาฟีฮิมรอซูลัมมินอัมฟุสิฮิมอัลลอฮฺตาลาได้ให้ความปวดปานกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเมื่อพระองค์ได้ส่งรอซูลมาให้กับพวกเขามินอัมฟุซิฮิมที่มาจากพวกเขาเองคือมาจากเผ่าเดียวกันกับพวกเขาอะยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิที่มาอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วายูซักกีฮิม แล้วก็มาขัดเกลาพวกเขาวายุอัลลิมูฮุมุลกิตาบอกวันฮิกมาแล้วก็มาสอนพวกเขาให้รู้อัลกิตาบให้รู้อ <aime> ัล <universe> กุรอานวันฮิกมาฮิกมาคือ h ะดีษท่านนบียสัล <privilege> ลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วท่านนบียสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ทําการขัดเกลาจิตใจด้วยกับการการอ่านอ่านอายะท่านนบีได้อ่านรฟซาตกิรบิลกุรอานิมัยยะคอฟุอูอัยดดังนั้นจงจงเตือนกันด้วยกับกุรอาน สำหรับคนที่กลัวการลงโทษของอเล็กซบมานุอาตาลาอเล็กซ์ตาลาได้กล่าวว่าอินฟีเดลิกะลิกรีมังการนนหละฮูกอลเอาอัลกอซัมวะวฮุอัชฮิดแท้จริงสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นการเป็นการํำลึกให้สำหรับคนที่มีหัวใจหมายความว่าคนที่หัวใจของเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หัวใจของเขาเนี่ยยังมีการํำลึกถึงอเล็กซบมานุวตาลาอยู่เอาอัลกอซัมอะวฮุอัชฮิดหรือเขาได้มีการตั้งใจในการฟัง อวัลัมยักฟิหิมนนอันนาอันซัลนาอะัยกัลกิตาบะยุตลาอะลัลหิมถือว่ายังไม่พอกับพวกเขาอีกเหรอในการที่เราได้ประทานคัมภีรอันกุรอานลงมาให้มาอ่านคัมพีย้ยลกุรอานให้กับพวกเขาแล,าล้วอัลตาลาได้กล่าวในกุรอานอว่าอินนาฮาซัลกุรอานยะดิลลลติอักวามกุรอาน,เ,นเป็นสิ่งที่ชี้ทางนำให้กับสิ่งที่จะพาเขาไปสู่ความสู่ความมั่นคงกุรอานเป็นยารักษาวาชิฟาอุลลิมาฟิสซูดูเป็นยารักษาสิ่งที่อยู่ในใจ พราะนั้นการขัดเกลาจิตใจการที่จะจิตใจของเราดีงามขึ้นมาเนี่ยก็คืออะไรฮะคือการเอากุรอานมาเป็นตัวบําบัดให้ให้หัวใจของเราดีขึ้นอัลตาลาได้บอกว่าชีฟาอุลลิมาฟฟสซูดูเป็นการรักษาสิ่งที่อยู่ในใจของเราหมายความว่าให้หัวใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีความมีความตักวาม,มากขึ้นมีอีหมานเข้มแข็งมากขึ้นด้วยกับอัลกุรอานของอัลสุบฮานุอัตาลาและอัลตาลาจะบอกกันว่า วะนุนัซิลลมินัลกุรอานิมาหุวชิฟาหัวราะมะตุลลิลมุ์มินีนเราได้ประทานกุรอานลงมาที่เป็นอะไรฮะเป็นยารักษาแล้วเป็นความเมตตากับบรรดาบรรดาผู้ที่มีศรัทธายารักษาตรงนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งเป็นการรักษาโรคทางใจแล้วก็เป็นยารักษาโรคโรคที่เราดําเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นกุรอานคือคัมภีร์ที่เป็นตัวขัดเกลาจิตใจของเรา เอาล้อตาลาให้กุรอ่านมาเนี่ยให้มาเป็นเนียมาให้กับเรานะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ได้มีอ่านคือการที่เราได้มีเนี่ยมาที่เอาล้อสุบภารณ์ตาลาให้อย่างมากมายประการที่4ในสําหรับคนที่ต้องการที่จะทําการขัดเกลาจิตใจเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมีต้นแบบมีต้นแบบที่ดีงาม ดังที่อัอลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาได้บอกว่าเราก็เดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวาตุนฮะซานะแท้จริงสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีงามเพราะนั้นถามว่าถ้าเราจะเอาต้นแบบเราจะเอาแบบอย่างที่ดีงามเนี่ยเราจะเอาจากใครฮะแน่นอนจากรอซูลของอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาจากท่านอนับดุลลอฮฺอุลัานิมัสซัลลัมและอัลลอฮฺตาลาให้ ให้ให้กฎเกณฑ์ในการในการทําอิบาดะของเราเนี่ยอยู่ในในอายะห์หนึ่งที่บรรดานักวิชาการได้ให้ชื่อว่าเป็นอายะห์อิคติบาร์อายะห์แห่งการสอบสอบอะไรฮะสอบความรักความรักที่เรามีต่อร้องสุภาหนูตาลาอัลลอฮฺ تعالى ได้บอกว่าคุลอินคุณตุมตุฮิบุนัลลอฮฺฟัตตาบิอูนียุฮบิบัคุมุลลอฮฺวยักฟิรุลกุมุนูบะคุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮฺ ฟัตตะบญงุนีก็จงปฏิบัติตามฉันยอฮบิบบะกุมลุลลอห์ไวยังฟิตละกุมุตโนบะกุมอัลลอฮ์ตาลาจะรักพวกเจ้าแล้วจะทรงอภัยให้กับพวกเจ้าซึ่งบาปต่างๆของพวกเจ้าหมายความว่าไงฮะหมายความว่าตรงนี้เนี่ยนักวิชาการได้บอกว่าไลซัชชะอันตุฮิบเวลากินนัชชะอันตุฮับไม่ใช่ประเด็นในการที่เจ้าจะรักเพราะทุกคนจะอ้างว่ารักอัลลอฮ์ทุกคนอ้างว่าฉันรักอัลลอฮ์คนนั้นก็รักอัลลอฮ์นี่ก็รักอัลลอฮ์แต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเราจะถูกรักหรือเปล่า หมายความว่าอัลลอฮ์ตาราจะรักเราหรือเปล่าวิธีการให้อัลลอฮ์ตาลารักเราเนี่ยคืออะไรฮะฟัตตบิอูนีก็จงปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันปฏิบัติตามแนวทางนั่นคือการทาตามสุนัขท่านอบีุลสลารลองอิบัาฮิมและอัลลอฮ์ตาราก็จะรักเราเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ตารารักเราเนี่ยวายักฟิสละกุมซูนูบบกุมแล้วพระองค์ก็จะส่งอภัยโทษให้กับพวกเจ้าซึ่งบาปต่างๆของของพวกเจ้าวัลลอฮว่าฟูรุรฮิม และอรรถตาลานั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงผู้ทรงเมตตายิ่งพระการต่อมาในเรื่องของการการคลับผลที่อยากขัดเกลาจิตใจข้อที่ห้าการขัดเกลาจิตใจนั้นเนี่ยมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งก็คือการขจัดสิ่งที่มันไม่ดีขดจัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไป หมายความว่าเวลาที ini, si ่หัวใจของเรามันมันมีมีความคิดในเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเราต้องพยายามที่จะขจัดสิ่งนี้มันออกไปให้ได้หมายความว่าขจัดสิ่งที่มันมันมันอยู่ในใจของเราเรามีสมมุติเรามีเรามีความเราเป็นคนที่ชอบชอบนินทาเราต้องพยายามที่จะขจัดสิ่งนี้ออกไปให้ได้แล้วก็เอาสิ่งที่ดีเนี่ยเข้ามาทดแทนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่มันจะมันจะพาเราเข้าไปสู่ เข้าไปสู่อะไรฮะเข้าไปสู่วงจรที่ไม่ดีเนี่ยหรือเข้าไปสู่การปฏิบัติที่มันไม่ดีเนี่ยเราพยายามที่จะดึงมันออกมาแล้วก็เอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้าไปทดแทนให้ได้ประการต่อประการที่6สําหรับคนที่ต้องการจะขัดเกลาจิตใจก็คือการที่เราต้องพยายามปิดประตูความชั่วร้ายทั้งหมดให้ได้หมายความว่าคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีมีประตูที่มันไม่ดีอยู่ไม่ไม่ไมไม ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยดื่มไปได้ยังไง <S <S ว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนที่ดื่มเหล้าแต่บางคนเนี่ยมีความก็มีความม,ม,วาม,มีความรู้สึกว่าคนทําสีนาเนี่ยทําศีนาไปได้ยังไงแต่เราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในการดําเนินชีวิตของเขาอะเขาเติบโตมากับสิ่งนั้นบางคนเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้อยากจะทําสิ่งเหล่านี้หรอก แต่ว่าชีวิตเขาเติบโตมากับสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาก็หมกม,มุ่นอยู่กับสิ่งนั้นเวลาเขาต้องการจะขจัดตัวออกเนี่ยมันยากไหมมันยากไม่เหมือนเราเราเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเหล้ายัางไม่เคยเห็นเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้บรนดาซอฮาบะเนี่ยเป็นคนที่ท,ท,ท,ที่นทนครมาดินาเนี่ยดื่มเหล้ากันแทนน้ําในวันที่อายะห้ามการดื่มเหล้ามาเนี่ยทุบหม้อทุบไหจกนกระทั่งว่าทางเดินเนี่ยเต็มไปด้วย ไปด้วยเล่าที่มันไหลออกมาเพราะ้นตรงนี้เนี่ยท่านนบีสอร์ลลองอะไรวะซสัลลมได้บอกบอกให้เราให้เราได้พยายามปิดประตูเส้นทางที่มันไม่ดีเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าดอรอบัลลอุมาสันซิรอตันมุสตะกีมาอัลลอฮฺตาลาได้ยกตัวอย่างเส้นทางที่เที่ยงตรงเนี่ยอิลากกตีไฟสิรอตซูรอนฟีฮิมาอับวาบุนุฟัตตะฮะแล้วก็สองข้างของสะพานสะพานได้ี่น้องหนึ่งสะพานนะ สะพานเนี่ยแล้วก็สองข้างเนี่ยซูรอนฟีฮิมาอับวาบุนหมูฟัตตะฮะสองข้างเนี่ยมีมีกำแพงแล้วก็มีประตูที่เปิดไว้หลายประตูด้วยนะทั้งทั้ง,ท,งทั้งสองข้างเลยวายลันอับวาวสุตูรนมุดขอแล้วที่ประตูเนี่ยประตูเปิดไว้นะฮะที่ประตูเนี่ยมีม่านปิดอยู่แสดงว่าไงฮะม่านล็อกประตูได้ไหมแน่นอนไม่ได้ มีแค่ม่านเนี่ยปิดอยู่ว่าไอ拉斯เซรอตดาอันยาคูลแล้วก็ตรงสะพานเนี่ยมีผู้ที่เรียกร้องเราแล้วก็บอกว่ายาอายุหันนสัสอุสลุกสุสเซรอตอจะมีอันเวลาเวลาตาอูจูโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงเดินสู่ทางที่เที่ยงตรงอย่าเบี้ยวออกไปว่าดาอันยาโนอัลลัสเซรอแล้วก็มีมีผู้ที่เรียกร้องอยู่บนสะพานอีกฟะะออาอิดดารฮ ف ุ ذ ا أراد أحدكم อินมิน م ินกัลอ أ ب วาบก ا ل เวลาที่ใครอยากจะเปิดประตูในแต่ละประตูผู้ที่เรียกร้องอยู่บนสพานเนี่ยก็จะบอกว่าไ mm hmm. วฮักไวลักลาตัฟตหูฟอินนักอินตัฟต้หูเตลิดจเขาจะบอกว่าอย่าเปิดถ้าเจ้าเปิดเข้าไปแล้วถ้าเจ้าเปิดไปแล้วเนี่ยเจ้าก็จะหลงเข้าไปหมายความว่าไงครับหมายความว่าความชั่วอะไรก็ตามอย่าลองทำมัน แล้วก็อย่าไปเข้าใกล้มันถ้าเราเข้าใกล้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะดึงเราเข้าไปให้ได้แล้วชัยตอนเนี่ยมันมีความมีความชํานาญในเรื่องของการเรียกร้องคนไปสู่ไปสู่เส้นทางเส้นทางของมันแล้วท่านนาบีก็บอกว่าฟัสเซรออันอิสลามเส้นทางเนี่ยก็คืออิสลามวัส,สตูรฮูดูดุลลอแล้วก็สุตูรเนี่ยหรือว่าม่านเนี่ยก็คือ ข้อห้ามของอัลลอสซูบฮานูวะตตาลาขอบเขตที่อัลลอสตาลาได้วางเอาไว้วันอับวาบุลมุฟัตตะห้ามะฮาริมุลล็อและประตูที่เปิดเอาไว้เนี่ยก็คือสิ่งที่อัลลอสตาลาได้ได้ต้องห้ามวัดดาร์ลลัดอาลาโรเซซิรอดกิตาบุลลอแล้วก็ดาอี i, ผู้ที่เรียกร้องไปสู่ตรงตรงโคนสะพานเนี่ยก็คือคัมภีร์ของอัลลอสซูบฮานูวะตตาลาวัดดาอีมินฟาอุคซิรอตวาอิซุนวาอิซุลลอฮ์จะกุรุฟิกัลมิกุลมุสลิม และผู้ที่เรียกร้องบนสะพานเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือผู้ที่ทําการทําการสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราหมายความว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่อยู่ในใจเราอยู่มีดาอนีที่คอยเรียกเราอยู่ว่าอย่าทําสิ่งนั้นเลยอย่าทําสิ่งนี้เลยว่าอย่าทําสิ่งนั้นเลยทําสิ่งนี้เลยทุกคนจะมีที่เรียกว่าจิตใต้สํานึก ตรงนี้ท่านนบีสลุลตานลอยซลได้บอกว่า wa ala y a s u r ุ f i qalbi k u l ลิมุสลิมเป็นคําเตือนที่มาจากลอสุภาโนตาลาแต่ว่าคําเตือนตรงนี้เนี่ยมันจะไปต่อสู้กับใครฮะไปต่อสู้กับอิบลิสอิบลิสจะพยายามที่จะดึงดูดเราให้ให้ไปตามเส้นทางที่มันที่มันต้องการแล้วมันจะความชํานาญที่เราองคิดดูนะว่าคนเนี่ยคนที่เปิดเปิดบริษัทมาคนที่ทําการค้ามาสิบปียี่สิบปีร้อยปีเนี่ย ถามว่าเขาจะชำนาญขนาดไหนและอิบลิสล่ะมันล่อลวงมนุษย์ล่อลวงยินมาเนี่ยกี่ร้อยปีกี่พันปีกี่หมื่นปีที่มันล่อลวงมาเนี่ยถามว่ามันจะชำนาญขนาดไหนจนทุกวันนี้เนี่ยท่านอับดุลรอฮิสลามได้บอกว่าอิบลิสมันนั่งอยู่บนบัลลังก์ของมันแล้วมันก็ส่งลูกสมุนนี่ไม่มีไม่มีไม่มีคำถามเหรอนะ อิบลิสนั่งบนบัลลังเนี่ยแล้วมันก็ส่งมันจะมันจะส่งสมุนไปเวลาสมุนอิบลิสไปแต่ละที่เนี่ยเวลาไปที่นั้นเนี่ยไปที่นี่มันก็จะมันก็จะจะ,จะบอกกับลูกน้องของมันบอกกับลูกน้องเนี่ยพอเวลาไปล่อลวงคนได้เนี่ยมันจะกลับมาหาอิบลิสแล้วก็บอกว่าฉันได้ล่อลวงเจ้านั้นเจ้านี้แล้วอิบลิสบอกว่าอืมอืมสมุนโตต่อไปกลับมามาบอกกลับกลับมามาบอกมาบอกแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่อิบลิสมันประทับใจอย่างมากเลยก็คืออะไรฮะ มีชายตอนตัวหนึ่งกลับมาแล้วก็มาบอกอิบราิว่าฉันสามารถทําให้สามีภรรยามันเลิกกันได้วิลิสบ,บอกนี่มึงเลยใช่เลยเยี่ยมเลยแจ๋วเลยดูนะว่าคือตรงนี้มันทำมันทําให้เราได้คิดเลยนะว่าความละเอียดอ่อนของอิบรสอ่มนะมันรู้ว่าสิ่งที่ทําให้มุสลิมมีปัญหามากที่สุดเนี่ยคืออะไรฮะคือสถาบันครอบครัวเพราะฉะนั้นมันก็พยายามที่จะ สร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวให้ได้แล้วก็พอเวลาใครสามารถทําได้เนี่ยกลายเป็นอะไรฮะในในในรายง,งานท่าธนธรรสุรนัยธรมได้บอกว่าเวลาอิบลิชชมปับ๊บไอ้คนคนนั้นเนี่ยกลายเป็นคนใกล้ชิดอิบลิสเลยหมายความว่าคุณสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมอ,อันนี้จบแล้วครับค่ะคำถามนะคะคือเวลาที่ขอดูอาแล้วมันได้ไม่ทันใจก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากที่อื่นอย่างเงี้ยคะ่ะได้ไหมคะ คืออาจจะเป็นการช่วยเหลือจากผู้คนหรือว่าผู้คนที่เหมือนเหมือนมันเกินไปกว่าที่ขนาดไหนถึงถึงไม่เรียกว่ามันเกินเลยอะค่ะครับก็อย่างดังที่นายทินนบีนสุลอยสลัม <SU cc ion ate> ได้บอกนะว่าเอ๊ฮาริสอัลามายัมฟากวัสตันบินละจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้านะแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่อลัสุบฮานูวตาลาหมายความว่าการการขอดูอาต่อล้อนเนี่ยไม่ได้ห้ามการปฏิบัติของเรา แต่การขอดุอาต่อร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเดินเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติของเราในะดิษบทนี้เนี่ยส,สั้นๆเนี่ยท่านนาบีบ,บอกเราว่าเอ่าริสาลามายามโุกเอาใจใส่หมายความว่าจงปฏิบัติเอาใจใส่ใการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเจ้ามากที่สุดอันนี้คือตัวเราต้องปฏิบัติให้ให้ให้มากที่สุดที่มันมันจะเป็นประโยชน์กับเราและวัสตาอินบินละแล้วก็จงขอความช่วยเหลือต่อร้อ์สุบฮานุตาลาหมายความว่าขอความช่วยเหลือต่อร้อนขอดุอาต่อร้อ์สุบฮานุตาลาให้อลัลลอฮ์อาตาลาเนี่ยได ได้เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราคอยให้ให้ให้ความสําเร็จกับเราถ้าเราทําได้กับตัวของเราเองเนี่ยแล้วเราไม่มีการไม่มีการเข้าหาล้อสภานุกาลาเลยเนี่ยเวลาเราไม่สาเร็จเราแล้วเราเรา,เราจะเป็นไงฮะเราจะเครียดเพราะเราคิดว่าทุกอย่างมาจากเราเวลาเราทําไม่สําเร็จตัวเราทําไม่สําเร็จเครียดเลยอันนี้แหละคือปัญหาของคนอีกกลุ่มหนึ่งมอบหมายต่อล้อสภานุตาราอย่างเดียวเลยไม่ปฏิบัติอะไรเลย บอกว่าฉันมอบกับอัลลอฮ์สุบฮาหนุวตารลาเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่มุมินผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์สุบฮาหนุวตาราลาแล้วก็มีการปฏิบัติเพียงคู่กันไปด้วยแล้วความสําเร็จถ้าเราสําเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตาลาให้เราสําเร็จถ้าเราไม่สําเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ยังไม่ประสงค์ให้เราสําเร็จและพระองค์คงให้สิ่งที่มันดีกว่ากับเราเนะพราะฉะนั้นบางครั้งเรา การการขอดูอาของเราเนี่ยหนึ่งก็คือเราจะได้รับได้รับอะไรฮะได้รับในดูอาที่เราขอตอนนั้นเลยคือตอนตอนที่เรามีชีวิตอยู่หรือประการที่สองอัลลอฮฺตาลาจะเปลี่ยนดูอาที่เราขอไปเนี่ยให้เป็นการที่ให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพบกับสิ่งที่เลวร้ายหรือประการที่สามถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะอัลลอฮฺตาลาจะให้ดูอาของเราเนี่ย ไปอยู่ในตาช่างความดีของเราในวันกยามะหมายคนไปรอรับในวันกยามะในดวงอาที่เราขอเพราะนั้นทั้งสามประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตเราทั้งนั้นแสดงว่าชีวิตของเรากับการขอดุอาเนี่ยเราต้องขอดุอาต่อรังสุบฮานวุวตตาอยู่ตลอดแล้วก็อย่าสิ้นหวังในการขอดุทอศต่อรับอย่าคิดว่าฉันขอแล้วอัลลอฮ์ตาลาไม่ให้ไม่ให้คิดถึงคำพูดของอุมัรอินนีละอัลฮ์มุลฮัมมัดหนอัอินนีละอัลฮ์มุลฮัมมัดอิจาบะวลากินอัลฮ์มุลฮัมมัดอน ฉันไม่ได้ไม่ได้หนักใจกับกับว่าจะถูกตอบรับไม่ถูกตอบรับแต่ฉันหนักใจว่าฉันจะขอหรือไม่ขอเพราะฉั้นขอทุกอาต่อเลสุาโวตาลาไปอเลสาาตาลาบอกว่าฟอินเนกรีบะฉันอยู่ใกล้พระองค์งอยู่ใกล้ประการต่อมาสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยเราในเรื่องของการที่เราจะจะจะ,จะขัดเกลาจิตใจของเราให้มันดีขึ้นเนี่ยก็คือ การรำลึกถึงความตายอาัลลอฮ์สผานูตาลาได้บอกไว้ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยในอายะที่พระองค์ได้บอกว่ายาอุฮัลลดีนะอามนุตตะกุลลอฮ์วัลตันดุลนับซุมมากัดดะมัตลีมัดอ้บรรดาผู้ที่มีอีหมานแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อละแล้วก็จงชีวิตหนึ่งเนี่ยจงดูว่าเขาจะทำอะไรเพื่อวันพรุ่งนี้ คำว่าวันพรุ่งนี้ตรงนี้เนี่ยหมายถึงหมายถึงวันหมายถึงวันกยาสมะหมายความว่า,วาเราจะทําอะไรเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในวันกยามาของเราประการต่อมาในการขัดเกลาจิตใจของเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเลือกเพื่อนที่ดีคนที่เราจะนั่งร่วมวงด้วยเนี่ยต้องเป็นคนที่ดีดังท่านอบีไบด้บอกว่าอันมารุอัลอาดีนีขาลีลิฮีฟันยันซุรอะฮัดุกุมันยุขาลิล คนเราเนี่ยจะจะอยู่ในนิสัยของเพื่อนเขาหมายความว่าท่านนบ,บีได้บอกว่าฟัน mm hmm. ยาต์ฮ้าดุคุมันยูคาล์เลยก็จงดูว่าเขาคบกับใคร mm hmm. เพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเลือกคบกับคนที่อะไรฮะคนที่เป็นเป็นคนเป็นคนที่ไปกับเขาได้ดําเนินไปในในเส้นทางเดียวกับเขาได้คุยกับเขารู้เรื่องหมายความว่าถ้าเป็นเขาเป็นคนดีจะคบแต่คนที่ดีด ถ้าเป็นคนที่ไม่ดีก็จะคบแต่กับแต่กับคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการในการที่เราจะดูก็คือดูว่าเขาคบกับใครคนคนนั้นเนี่ยอีกคทีหนึ่งท่านนบีสุลตารองไงเลยว่าัลลัมได้บอกว่ามรสรุนเจลิสซาและวัสซูท่านนบีได้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 ไปเปรียบเทียบอะไรฮะเพื่อนเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับแล้วเหมือนกับคนคนขายน้ําหอมกับกับช่างตีเหล็กอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะะดีบนนี้นะ คนเราไปคบคนขายน้ำหอมเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ซื้อน้ำหอมมาเราก็เราก็ได้น้ำหอมแต้มมือบ้างแต้มอะไรมาบ้างหรือไม่แค่แค่กลิ่นเนี่ยมันก็จะมามาที่ตัวเราเหมือนกันถ้าเราไปคบคนไม่ดีเนี่ยเหมือนกับช่างตีเหล็กเนี่ยยังไม่ต้องโดนสะเก็ดไฟเราแค่คาเหมาควันของช่างตีเหล็กเนี่ยมันก็พาเสื้อผ้าเราเสื้อผ้าเราเหม็นไปละวนะประการต่อมาสําหรับการขัดเกลาจิตใจเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องออกห่างจากการการมั่นใจในตัวเอง การคิดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีกว่าคนอื่นเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้ด้วยกับด้วยกับตัวเองมีความสําเร็จด้วยกับตัวเองนะและนี่คือนี่คือทั้งทั้งเประการนะที่เราได้กี่ข้อฮะเก้าไหมเก้านะทั้งเก้าประการที่เราจะนามานํามาใช้นะ เป็นไม่แค่บางส่วนนะที่มันบรรดานักวิชาการนักวิชาการบางท่านได้ได้บอกกับเราเนะเอาบอกกับเราในที่เป็นตัวช่วยในการที่เราจะขัดเกลาจิตใจของเราทีนี้พี่น้องคอิบาดาที่เราที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คือการการปฏิบัติหรือว่าการการที่เราจะพยายามขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยมีมีโครงสร้างอยู่สามอย่างด้วยกันคือเวลาที่เราจะทําการขัดเกลาจิตใจของเรารว่าอิบาดาก้อนบีญาเนี่ย มีโครงสร้างอยู่สมอย่างด้วยกันง่ายๆเลยนะเป็นเป็นพื้นฐานเลยแล้วเราจะต้องไม่ไม่ให้ด้านหนึ่งด้านใดเนี่ยทั้งสาประการเนี่ยนะถ้าเราปล่อยให้ด้านหนึ่งด้านใดมันเอียงไปเนี่ยเราจะหลงทันทีหนึ่งก็คืออันมหับบะการไอบาดาด้วยการมีความรักรักต่อรัศมานวตาราประการที่2ก็คืออรรถยาการไอบาดาด้วยการมีความหวัง และประการทธประการที่สามประการสุดท้ายก็คืออันเขาการมีความกลัวหมายความว่าเราจะออบาดาต่อลอสุภานุตาลาได้เนี่ยไอบาดาด้วยกับเวลายกตัวอย่างการละหมาดเนี่ยนะเราลุกขึ้นละหมาดต่อรอเพราะเรามีความรักต่อลอสุภานุตาลาแล้วเราก็มีความหวังหวังว่าอล้อนตาลาจะตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้กับเราดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้ว่าทําสิ่งทําดีสิ่งนั้นแล้วจะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้และประการสุดท้ายก็คือการ การที่เรามีความกลัวลุกขึ้นละมาแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเราทิ้งละมาดเราจะโดนลงโทษแบบนั้นแบบนี้3ประการนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในการอิบาะดาของเรากลุ่มหนึ่งหลงไปทางหนึ่งโดยการเอาความรักเนี่ยเป็นหลักกลุ่มหนึ่งหลงไปทางหนึ่งเอาความหวังเป็นหลักกลุ่มหนึ่งหลงไปทางหนึ่งเอาความกลัวเป็นหลักกลุ่มที่เอาความหวังเป็นหลักหมายความว่าไงฮะกลุ่มนี้เนี่ย จะเอาใจใส่แต่กับหลักฐานที่บ่งบอกให้เขาเห็นถึงความความหวังเขาก็จะดูแต่ว่าท่านบาาานบีุลอลาะของอลีัลสั่ได้บอกว่ามันกอลลาอิลาอิลลัลลอฮ์เดะกอขาลันจันนะใครกล่าวคําว่าลาอิลาอิลลัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์คนกลุ่มนี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นฉันไม่กลัวอะไรแล้วฉันมีลาอิลาอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องทําอะไรแล้วฉันจะเข้าสวรรค์เลย อันนี้คือสาเหตุของการที่เราเอาหะดีษเพียงบทเดียวมาตัดสินแล้วก็ไม่กลับไปหาบนหนาหรรณาอุลามะบรรดานักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งหลงไปอีกทางหนึ่งเอาความกลัวมาเป็นหลักแล้วก็บอกว่าการอิบานดาต่อต้องอิบานดาด้วยกับการมีมีความกลัวกลัวต่อรอสุมานวุวาตาลากลัวจนกระทั่งว่าบอกคนอื่นเป็นกาเฟสไปด้วยเลยเพราะนี่คือพวกขวาริกลุ่มแรกพวกมุสลิมอะ กลุ่มที่สองนี่คือพวกคอวาร์ดิพวกนี้พวกนี้จะบอกว่าใครก็ตามที่ทําบาปใหญ่คนนั้นเป็นกาฟเฟตหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องอะไรฮะเราจะต้องอยู่บนความหวาดกลัวต่อการลงโทษของเราสุภาโนอาตาลาใครที่ทําบาปอะไรนิดนึงเนี่ยพวกนี้เอาออกจากอีหมานเลยเป็นคนที่ไม่ไ,มได้มีอีหมานเลยแล้วมีหลักฐานนะคนกลุ่มคนนี้มีหลักฐานแล้วก็บอกว่าเพราะว่าท่านอัอดุลเลาะัมได้บอกว่า ละยัสนิซานีเฮนิสนียว่ามุมินคนทําซีนาเนี่ยตอนเขาทําซีนาเนี่ยเขาไม่ใช่มุมินเขาไม่ใช่ผู้ที่มีศรัทธามายควาว่าคนเหล่านี้ก็เป็น,เป,นเป็นกาเฟสเพราะนัถ้าหากว่าเราเอียงไปทางด้านหนึ่งเอียงไปด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะหันเหไปสู่การการมีแต่มีแต่ความเนยฮะมีแต่ความกลัวแล้วก็จะมองว่าคนอื่นเนี่ยเป็นคนไม่ดีไปหมดหรือ,อก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีแต่ความหวัง หวังว่าเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ไม่มีการปฏิบัติเลยหวังจนกระทั่งว่าหวังว่าอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาจะอภัยให้กับเราหวังแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติอีกกลุ่มหนึ่งมีแต่ความรักมีแต่ความรักรักเขาบอกเขารักอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาและคนกลุ่มนี้แหละที่เรียกว่าพวกซูฟี ที่เรียกว่าพวกซูฟีซูฟีมีหลายระดับนะพี่น้องแล้วเรามาดูกันว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีแต่ความรักเป็นเกณฑ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเวลาที่เราจะสอนสอนคนให้รู้จักการอิบะาดาเนี่ยสอนให้รู้จักทั้งสามอย่างถ้าเราสอนอย่างเดียวเนี่ยพวกซูฟีจะสอนให้มีความรักอย่างเดียวบอกว่าเราต้องรักอัลลอฮ์สุบฮานุว์ตาลานะแล้วทาอิบะดารักต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งว่าบอกกับคนว่าทําอิบะดาต่ออัลลอฮ์เนี่ยห้ามหวัง เ้อถ้าหวังแล้วคือพ่อค้าเราต้องไปทาการค้าต่อล้อสุภานโนตาราแต่เราตอบกลับเข้าไปว่าอัล้อตารานั่นแหละสั่งให้เราทําการค้ากับอัล้อออล้อบอกอินนัลลอฮัจต์รอมินันมุมมินินอัล้อตาลาขอซื้อจากบ,บรรดามุมมินอัล้อซื้อแสดงว่าเราต้องขายซื้อขายคือการค้าไหมครับคือการค้าแต่พวกซูฟีในความสุดต่งเขาไปในทางด้านความรักเนี่ยเขาจะดึงขึ้นไปสู่ไปสู่สนะฮะว่าการอิบาดะของเราเนี่ยมันจะต้องอิบาดะไปถึงอัล้อสุภานโนตาราให้ได้ ด้วยกับการมีความรักต่อพระองค์แต่เพียงอย่างเดียวจะต้องไม่ไม่อิบาดะด้วยก,การกลัวไม่อิบาดะด้วยการมีความหวังแต่ใช้ความรักเป็นตัวนี้นเพราะฉะนั้นพี่น้องอทั้งสามกลุ่มเนี่ยหลงออกไปกันโคละมุมโคละด้านเราจึงต้องเอาทั้งสามอย่างที่เรียกว่านักวิชาการเรียกว่าอารการนุ่นลอิบาดะโครงสร้างของการอิบาดะเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วเราจะอิบาดะอย่างอย่างมีความสุข เพราะอะไรพอเวลาที่เราอิบาด้ต่อลอตาลาแล้วเนี่ยแล้วเรามีความหวังหวังว่าอเลอตตาลาได้กล่าวไว้มากมายนะในในกุรานเนี่ยกล่าวถึงนางสาวสวรรค์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมีความหวังในการที่เราจะเดี๋ยวจามินมาเสริมเรื่องนางสาวสวรรค์แต่ผมว่าไม่กล้าเพราะไม่ได้มาคนเดียวเพราะฉะนั้นคือถามว่าอเลออเลอสะพานูอตาลาเนี่ยจะบอกในสิ่งที่ สิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการถามว่าชีวิตของเราที่เราดําเนิอนอยู่เนี่ยเราต้องการอะไรต้องการบ้านหลังใหญ่ๆคือต้องการบ้านที่เราอยู่สุขสบายต้องการอาหารการกินที่ดีๆเอาน้อตาราพลดยบอกถึงชาวสวรรค์นเนี่ยผมจะได้บ้านแบบนั้นแบบนี้จะได้อาหารการกินแบบนั้นแบบนี้แล้วต้องการอะไรฮะต้องการคู่ชีวิตที่ดีๆใช่ไหมฮะอาจารย์มินเพราอันนี้คือคือความสุขแล้วน้อตาลาก็ได้กล่าวมาเพื่ออะไร ถ้าพระอ,องค์กล่าวในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความต้องการเนี่ยไม่มีความหวังเนี่ยถามว่ากล่าวเพื่ออะไรอะพระอ,องค์จึงบอกในสิ่งที่เราอยากเพราะน้นเวลาเราละหมาดเนี่ยเรามีความหวังว่าเราจะได้ผลตอบแทนเวลาเราจะบกพร่องในเรื่องของไอบาดาหนึ่งไอบาดาใดเนี่ยความกลัวมันจะเข้ามาแล้วว่าถ้าเราไม่ทําตรงนี้เนี่ยอาราตตาจะเดี๋ยวอาราตตาจะลงโทษหรือัลาอาราตาจะปิดกั้นหัวใจของเราเราจึงต้องมีการไอบาดาไปด้วยกับทั้งทั้งสามสิ่ง นะที่อัลลอฮฺสุบฮาหนูอตาราได้ได้วางมาให้กับเราทีนี้คําว่าพี่น้องอะคาว่าซูฟีเนี่ยหรือว่าคนที่ไปไปเดินตามเส้นทางที่ที่เขาได้วางมาเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่หลากหลายนะทีะ่จะเป็นที่มาของคำว่าของคำว่าตสซาวุฟนะจริงๆแล้วเนี่ยตสซาวูฟเนี่ยเป็นวิชาการขัดเกลาจิตใจ ถ้าหากว่าเราเอาคำนี้เนี่ยมาใช้ในมุมที่ดีเนี่ยมันก็จะดีแต่ว่าคำนี้เนี่ยถูกเอาไปใช้ในอะไรฮะในมุมที่ผมบอกไว้นะว่าพวกซูฟีเนี่ยเอาคำนี้ไปใช้แล้วก็พยายามดึงคนไปสู่การอิบาดะด้วยความรักแต่เพียงอย่างเดียวมันเลยกลายเป็นการเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเราต้องเราต้องต้องมาระวังแล้วเราก็ย้อนกลับมาในการการขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยว่าถ้าเราต้องการขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ย แนวทางท่านนบีสุลตาอ์ของอาเลวะซ uh ัลลัมีแบบอย่างที่อิสลามได้วางไว้ให้กับเราเนี่ยมีแบบอย่างในการที่เราจะขัดเกลาจิตใจของเราไปได้แล้วคำ,คำคำนี้เนี่ยนะซูฟีเดิมเดิมเนี่ยมาจากคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเขา أ, ชนคือบางคนบอกว่าตาซาวูฟซูฟีเนี่ยกลับไปหาย้อนกลับไปหาบรรดาสาฮาบะแล้วก็คนแรกที่เป็นซูฟีคือท่านอบูบักแล้วก็อาลุซุฟฟะ เป็นรากฐานเดิมคําว ah. <speaking> ่าซูฟีอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่พยายามที่จะอิงกลับไปทั้งนั้นเลยเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการที่เราจะมาตั้งชื่อให้กับให้กับบรรดาสหบะติในสิ่งที่ท่านอบลีสรัลลอห์ซัลลัมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเราย้อนกลับไปหาแนวทางของท่านนบีุลเบีรัลลอห์ฮะลอาลีวะซัลลัมย้อนกลับไปหาแบบอย่างที่บรรดาสหบะติได้เอาจากท่านนบดุลเบียัลลอห์ฮะลอาลีวะซัลลัมมาแต่คำคำนี้เนี่ยมาจากอะไรฮะมาจากคนกลุ่มหนึ่งที่เเคาาชอบใส่ซซููน เสื้อผ้าขนสัตว์จึงถูกเรียกว่าซูฟีมาจากซูฟแล้วเขาก็พยายามพยายามที่จะปีกตัวเองปีกวิเวกตัวเองออกมาสู่การทำอิบาดะจนกระทั่งว่ามีซูฟีบางกลุ่มเลยเถิดไปจนถึงการการอะไรฮะการที่แบ่งการอิบาดะว่าการถ้าเราอิบาดะไปจนถึงขั้นที่เราเราไปสู่การรักลัทธพานุวะตาลาอย่างมากแล้วเนี่ยการปฏิบัติไม่ต้อง อันนี้คือสิ่งที่อันตรายเากไ็ไม่ต้องมีการปฏิบัติแล้วเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไปถึงส่วนพวกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยยังไปไม่ถึงต้องมีการปฏิบัติและอีกหนึ่งสิ่งที่ในหลักของพวกซูฟีเนี่ยก็คือการการที่พยายามจะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยยกครูบาอาจารย์จนเกินเหตุจนกระทั่งมีคำคำหนึ่งที่เขาบอกมาว่าเวลาที่ใครต้องการจะไปเรียนกับอาจารย์เนี่ย ให้เขารู้สึกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นอะไรฮะเป็นคนตายที่กำลังนอนอยู่ข้างหน้าคนอาบน้ำหมายความว่าไงฮะว่าอย่าถามอย่าขัดอย่ามีปัญหาอะไรไปถามครูทุกสิ่งที่ครูพูดเนี่ยถูกหมดนี่คือแนวทางของโซโฟีและสิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คืออะไรฮะก็คือปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดมาไม่มีใครบอกเราเขาเป็นโซฟีแต่มันมีแนวคิด ที่เราได้รับผลกระทบผลได้รับผลสะท้อนมาจากหนังสือบางเล่มที่เป็นหนังสือที่เขียนเรื่องตะซาวุฟเนี่ยแหละแล้วเขาเอาแนวคิดบางอย่างของพวกซูฟีเนี่ยเอาเข้ามาให้เราได้ให,ไดให้เราได้มีมีความคิดที่มันที่มันผิดเพี้ยนไปคนบางบางคนอิงเข้าไปจนกระทั่งจนกระทั่งเป็นเป็นอะไรฮะเป็นคนที่บอกว่าคนอื่นเนี่ยเข้าไม่ถึงต้องกลุ่มเขาอย่างเดียวและในวันนี้เนี่ยในบ้านเราก็ก็มีบางกลุ่มที่ มีการปิดมัสยิดมีการปิดไฟมีบางกลุ่มกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมาจากพวกซูฟีทั้งนั้นแหละนะแล้วก็มีการกล่าวทิกุลล้อจนกระทั่งว่าคือแรกเริ่มนะทิกุลล้อด้วยก,การสุบภานัล่ล้ออัลฮัมดุลิลละอัลลอฮฺบาร์กันขัดเกลาจิตใจครับก็อีกนิดนึ่งนะฮะในเรื่องของอคำว่าซูฟี ก็คือเ,เป็นเป็นเพราะตอนตอนหลังเนี่ยคำว่าซูฟีเนี่ยกลายเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งที่ที่พยายามพยายามที่จะพยายามที่จะเรียกร้องคนมาสู่การการะไรฮะการการขัดเกลาจิตใจโดยที่เอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยเป็นตัวหลักทั้งทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในรากฐานของอิสลามแล้วก็มีการแตกเป็นกลุ่มเยอะแย,ยะมากมายนะซูฟีบางกลุ่มเนี่ยพวกกุลาเนี่ยจนกระทั่งจนกระทั่งถึงถึงขั้นที่ว่า ปฏิเสธปฏิเสธการมีของอัลลอฮ์สุบฮาหนูวตาราลาอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราต้องเราต้องเราต้องระวังเพราะนั้นเวลาที่เราจะกลับมาหาการการขัดเกลาจิตใจเนี่ยเพียงแค่เรากลับมาหาแนวทางของท่านอบีนซรล,ลอฮฺฮุ่าอะลัยวะซัลลัมที่เราได้คุยกันไปเนี่ยเราก็จะได้ได้วิธีการในการขัดเกลาจิตใจไปวิชา,เ,าเรื่องต่างๆพวกนี้ในเรื่องฟิโรกเรื่องกลุ่มที่หลงทางเนี่ยนะอาจารย์อามีนน่าจะคล่องดีนะเพราะอะไรนะเพราะคือคนเน้นที่มดีน้าเนี่ย อย่างนี้นก็คือเราจะเรียนแต่เรื่องที่เป็นแนวทางท่านนบีแต่ว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยจะอยู่ที่อินเดียไม่ใช่ว่าาจามีอยู่กัสิ่งไม่ดีนะะอินเดียเนี่ยบางคนบอกว่ามีศาสนาเนี่ยมากกว่าพันศาสนาหมายความว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมีการแตกกไปแย่มากมายแล้วฟีรอกต่างๆของซูฟียาเนี่ยที่อินเดียมีครบหมดที่มาดินาไม่ค่อยมีคนระับกลุ่มต่างๆศาสนาต่างๆที่ไหนมีนะ ที่อินเดียมีหมดเพรานะเราจะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เรียนเรียนทางชมุทวีปมาเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของเรื่องของเฟรอปต่างๆเรื่องของพวกนี้มานะก็สำหรับสําหรับคนที่เรียนรู้แล้วก็รู้จักการแยกแยะนะคือคนที่ไปไม่รู้จักการแยกแยะเนี่ยไม่รูไม่ได้มีไม่ได้มีพื้นฐานในการแยกแยะไปเลยเนี่ยบางทีไปก็ไหลไปตามน้ําเขาก็มีเพราะนั้นะรตรงนี้ให้เราได้ให,ไดให้เราได้ระวังระวังเอาไว้ในเรื่องของรากฐานของอิสลามของเรา นะแล้วเราก็ย้อนกลับมาหารากฐานในการในการดําเนินชีวิตของเรารากฐานในการที่เราจะเราเราจะขัดเกลาจิตใจของเราแน่นอนนะเวลาที่เรารู้ว่ากอดอัฟ ah ละฮามันซักกาฮะอัลตาราได้บอกว่าแท้จริงคนที่ขัดเกลาจิตใจเนี่ยคนนั้นจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะและอีมานของเราเนี่ยมีขึ้นแล้วก็มีลงแสดงว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยต้องการการขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอแล,แล้วเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ย อาจจะมีความผิดพลาดได้ท่านเดียวกุลลุ่ใเนี่ยอาดัมคออบปอมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความผิดกันทั้งนั้นเลยหมายความว่าเราต้องพร้อมในการเตาบัตตัวอยู่เสมอและรอรรถสฮานุอัตราได้บอกว่าพระองค์นั้นอยู่ให้ววบุตรตาวาเบียนพระองค์รักคนที่เตาบัตตัวเยอะๆหมายความว่าไงเตาบัตตัวบ่อยๆการเตาบัตตัวบ่อยๆเนี่ยก็มาจากอะไรฮะมาจากความผิดที่มันบ่อยๆเราอาจจะมีความผิดโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวหรืออาจจะมีความผิดที่เราเรารู้เท่าไม่ถึงการในการปฏิบัติของเรานะครับ ก็ก็คงจะฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการการพูดคุยกันในในเรื่องของการเน้นตรงไปที่การการขัดเกลาจิตใจของเรานะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็คงหลังละมาดเนยนะพี่น้องคงได้พบกับท่านอาจารย์นามินถมเสริมนะครับมีความรู้มีสิ่งที่ดีงามมาฝากกับพี่น้องอีกนะครับอัสลามุอะลัยฮุณะนบิรานะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวซัฮิวะสลัมวัสสลามะลัยกุมระห์มะตุลลอฮิวบระกาต